หลุดพ้นด้วยปัญญาที่เห็นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อกี้เห็นทุกอย่างเป็นอนัตตาใช่ไหมเจ้าคะสอนอย่างนี้ถวายความรู้อย่างนี้ได้ผลทุกรายผ่านนั่งอยู่อย่างนี้ไม่มีภพชาติได้ทั้งวันถูกไหมเจ้าคะงงงงแงงแงงอยู่ตอนนี้เข้าใจใช่ไหมคะถ้าเผลอเมื่อไหร่เป็นเราเมื่อนั้นถ้าไม่เผลอก็ไม่มีเราใช่ไหมเจ้าคะพระองค์ตรัสว่าไงเจ้าคะอย่าเผลออย่าประมาทคำของพระองค์เป็นคำสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานด้วยสุดยอดไหมเจ้าคะดีไงหลวงพี่เห็นใจโยมไหมหลวงพี่เห็นใจโยมไหมว่าโยมควรจะไปอยู่แบบไหนโยมควรจะอยู่แบบที่พระพุทธเจ้าตรัสถูกไหมคะไม่ควรจะมาเสียเวลาในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเจ้าคะแต่ที่โยมทำนี้ก็เพื่อรักพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าบุคคลเห็นแบบที่หลวงพี่เห็นเมื่อสักครู่นี้บุคคลที่เห็นอย่างนั้นจะชื่อว่าทำเพราะเงินได้ไหมทำเพราะชื่อเสียงถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ชื่อว่าเราไม่ได้ยึดทั้งดีทั้งไม่ดีถูกไหมเจ้าค่ะถ้ายึดดีมีพบไหมเจ้าค่ะถ้าเรายึดดีก็มีภพชาติถ้ายึดไม่ดีก็มีภพชาติในขณะนี้ถูกไหมเจ้าคะแต่ในขณะนี้เห็นกายและเห็นสิ่งที่เห็นกายสิ่งที่เห็นกายหรือนามทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นเราถูกไหมเจ้าคะเมื่อคนเห็นผิดยึดสิ่งที่เป็นนามเหล่านี้ทั้งดีและไม่ดีเขาก็จะมีภพชาติใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าบุคคลใดเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงจะปล่อยสภาพธรรมคือร่างกายและสิ่งที่ดีและไม่ดีนั้นไหมเจ้าค่ะถ้าเราปล่อยอยู่อย่างนี้จะมีภพชาติไหมเจ้าค่ะก็เราไม่รู้ว่าเราจะยึดดีไปทำไมใช่ไหมเจ้าค่ะในเมื่อดีก็ไม่ใช่เราใช่ไหมก็เราไม่รู้ว่าเราจะยึดไม่ดีไปทำไมไปด่ากันไปโทษกันไปเบียดเบียนไปทำไมใช่ไหมเจ้าค่ะในเมื่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเจ้าคะแต่ถ้าบุคคลยังยึดมั่นถือมั่นไม่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้ต่อให้พูดแทบตายแค่ไหนเขาก็ยังมีภพชาติใช่ไหมเจ้าคะหลวงพี่รู้หรือยังคะทีนี้ชัดไหมเจ้าคะพยายามคว้านามมาเป็นเราสิเจ้าคะคว้าเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะฉะนั้นพระองค์ตรัสถูกต้องตามความเป็นจริงไหมเจ้าค่ะว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราถูกไหมเจ้าคะเป็นอากาลิโกไหมเจ้าคะเป็นสันทิฏฐิโกให้ผลคือออกจากภพได้ในทันทีไหมเจ้าคะรู้ได้ด้วยตนเองเป็นปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิไหมเจ้าคะ
้าไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะรู้จะเห็นอย่างนี้ได้ไหมเจ้าคะไม่มีทางเลยใช่ไหมเจ้าคะหลวงพี่เพ่งลงไปที่กายมองเห็นกายและสิ่งที่เห็นกายไม่ใช่กายหลวงพี่พิจารณาสิเจ้าคะว่าคนที่ไปทำบุญไปปฏิบัติแล้วไม่เห็นกายแบบนี้ไม่รู้จักตัวที่เห็นกายแบบนี้เขาจะทำบุญด้วยความยึดไหมเจ้าคะเขาจะปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราไหมเจ้าคะถ้าเขาปฏิบัติด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเขาจะมีภพชาติไหมเจ้าคะในความเป็นจริงเพ่งลงไปที่รูปสิเจ้าคะว่ารูปไม่รู้เรื่องสิ่งที่เห็นรูปทั้งหมดก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเจ้าคะสิ่งที่ไม่รู้เรื่องมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมเจ้าคะดีเหล่านั้นก็ยึดไม่ได้ใช่ไหมถ้าหลวงพี่เห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้หลวงพี่ชื่อว่ามีปัญญาไหมเจ้าคะมีปัญญาเห็นว่านั่นไม่ใช่เราถูกไหมเจ้าคะขณะนี้มีปัญญาเห็นว่ารูปนั่นไม่ใช่เราใช่ไหมเจ้าคะขณะนี้มีปัญญาเห็นว่าเวทนานั้นไม่ใช่เราใช่ไหมเจ้าคะขณะนี้มีปัญญาเห็นว่าสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราใช่ไหมเจ้าคะเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้เพ่งลงไปเจ้าคะว่ารูปนี้ก็ยึดไม่ได้ถูกไหมเจ้าคะเห็นอยู่อย่างนี้เพ่งลงไปเจ้าคะว่านามนี้ก็ยึดไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วสัตว์โลกทั้งหลายพากันยึดหน้าเบื่อหน่ายไหมเจ้าคะสัตว์โลกทั้งหลายมีภพชาติวนอยู่ไม่สิ้นสุดถูกไหมเจ้าคะสาวกของพระพุทธองค์มีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริงเพราะทำตามคำสอนของพระองค์อยู่ด้วยปัญญาแบบนี้จึงปลอดภัยไม่มีภพชาติถูกไหมเจ้าคะเพราะไม่อาจจะยึดเอาอะไรเป็นของเราได้ใช่ไหมเจ้าคะนามนี้ลองเพ่งลงไปที่นามเจ้าคะนามนี้เป็นเราไหมเรายึดนามนี้ว่าเป็นเรามายาวนานแล้วใช่ไหมเจ้าคะเรามีภพชาติเพราะเรายึดนามที่ไม่มีรูปร่างนี้มาในสังสารวัฏนานหรือเกินแล้วใช่ไหมเจ้าคะเราจะยึดต่อไปอีกไหมเจ้าคะถ้าเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ลองเข้าไปยึดนามว่าเป็นเราสัญญาที่ทุกคนลงยึดเป็นเราได้ไหมเจ้าคะสังขารที่ทุกคนลงยึดเป็นเราได้ไหมเจ้าคะวิญญาณที่ทุกคนลงยึดเป็นเราได้ไหมเจ้าคะควรหรือไม่ที่เราจะยึดเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเราเจ้าคะไม่ควรใช่ไหมเจ้าคะเหตุนี้พระองค์จึงตรัสบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียถูกไหมเจ้าคะถ้าเราไม่ละมันเราจะมีภพชาติไหมเจ้าคะถ้าเรามัวคิดว่าเป็นเราอยู่เราจะมีภพชาติไหมเจ้าคะเพ่งมองลงไปค่ะขณะนี้กายนั่งใช่ไหมเจ้าคะถ้าขี้เกียจจะเห็นไหมเจ้าคะถ้ามีสติอยู่ตลอดเวลาจึงจะเห็นใช่ไหมเจ้าคะแล้วสภาพนามตอนนี้มีจริงใช่ไหมเจ้าคะสภาพนามตอนนี้ไม่ใช่รูปใช่ไหมเจ้าคะสภาพนามเหล่านี้ไม่มีตัวตนใช่ไหมเจ้าคะสภาพนามเหล่านี้เราหลงยึดว่าเป็นเราที่ผ่านมาผิดหรือถูกเจ้าคะสภาพนามเหล่านี้ยึดไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะถ้าเรายึดนามเหล่านี้เราจะมีภพชาติไหมเจ้าคะถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้เราจะสิ้นภพชาติไหมเจ้าคะฉะนั้นพระองค์จึงตร
รัสว่าบุคคลเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจึงดับเพื่อสิ่งที่เห็นแต่ไม่มีตัวตนหรือเปล่าลองลงไปที่กายกายไม่ได้เป็นตัวเห็นเขาแสวงหาให้ตัวที่ไม่ได้เห็นนี้ใช่ไหมคะเพราะเขาเข้าใจผิดใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่เห็นนั้นนะมันอยากได้นู่นได้นี่ตลอดเวลาแต่มันบริโภคใช้สอยได้ไหมคะเพราะมันว่างเปล่าใช่ไหมแล้วเมื่อมันว่างเปล่าอย่างนี้แต่บุคคลผู้มีความเห็นผิดไม่ได้เห็นอยู่อย่างนี้พวกเขาเสียเวลาไหมเจ้าค่ะพวกเขาลงตกอยู่ในวังวนของการมีภพชาติครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ไหมคะเขาเสียเวลาไปเป็นงูเขาเสียเวลาไปเป็นแมวเสียเวลาไปเป็นสัตว์นรกเสียเวลาไปเป็นเทวดาเสียเวลาไปเป็นพรหมเสียเวลาไปเป็นมหาเศรษฐีไปเป็นกษัตริย์ไปเป็นมนุษย์น่าสงสารไหมคะถ้าหากว่าร่างกายนี้สลายและสิ่งที่เขาเสียเวลาไปสลายถูกไหมคะและสิ่งที่มองเห็นในขณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเห็นใช่ไหมเจ้าคะไม่มีเราใช่ไหมไม่มีตัวตนใช่ไหมเจ้าคะเวทนาที่ทุกคนลงยึด